อย่าเพิ่งครับนะครับเดี๋ยวจะหลงทางแล้วมาเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรจากผมยิ่งผมยิ่งงัวเงียงัวเงียอยู่ตื่นนอนก็มาเลยเนี่ยเอาใหม่นะครับความรู้สึกกับคำว่าสังเกตกับคำว่าเปรียบเทียบเห็นไหมฮะมันจะโยงใยกันเป็นเนี่ยการคิดนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ประกอบจะเป็นเรื่องของความคิดใดก็ตามทีเนี่ยมันก็มันไม่แข็งแรงนี่ดีกว่าไม่แข็งแรงไปถึงจุดหนึ่งก็อ่อนแอตกโปรเพียคล้ายๆถ้าเป็นการเดินทางก็เดินทางไม่ถึงเป้าหมายเพราะเราขาดหลักการคิดขาดวิธีคิดแล้วจึงไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้มันก็เลยไม่ตกผลึกก็ไม่สามารถนำมาใช้ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ครับเพราะฉะนั้นความพิเศษของคนจริงๆก็คือความรู้สึกกับความเปรียบเทียบเนี่ยหรือมันใกล้เคียงกันมากครับมันเหมือนกับเป็นที่หลายๆคนพูดคำว่าพรสวรรค์นั่นเองครับครับความสังเกตเนี่ยครับง่ายๆบุคคลที่มีความสังเกตดีบุคคลนั้นจะทำอะไรต่อไม่อะไรจะเกิดความรอบคอบนะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างนะตาของท่านตาของผมเนี่ยดวงตานะไม่ใช่หัวยายนะครับดวงตานะครับตาเนี่ยในขณะที่เรามองไปไหนก็ได้ที่มันเป็นที่บอกว่าโฟกัสคือว่าจุดสายตามองไปจุดสายตากระทบสิ่งใดมันจะเกิดความชัดคมที่จุดนั้นจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลก็ตามทีนะครับโอเคนะเอาล่ะถ้าหากว่าเรามองตรงๆให้จุดสายตากระทบข้างหน้าวัตถุใดก็ได้ขณะเดียวกันรัศมีสายตามันก็แผ่ไปข้างนอกสองข้างเนี่ยรัศมีแผ่ไปสองข้างนั่นแหละฮะคือเป็นลักษณะคำว่าสังเกตนะครับจำหน่อยครับจำหน้าจำมากนี่เป็นการสังเกตนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีรัศมีสายตาออกไปสองข้างก็พอที่จะอนุมานได้ว่าเป็นบุคคลที่มีการสังเกตน้อยมักจะขาดความรอบครอบขับรถก็อุบัติเหตุเยอะขับรถก็เกิดอุบัติเหตุเดินก็ชนข้างทางครับล้างถ้วยล้างชามก็แตกหักหมดครับนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นความสังเกตจึงเป็นความพิเศษของบุคคลจำนะครับคำพูดอย่างนี้แหละถ้าผมเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์สอนเด็กอนุบาลนะครับผมจะเริ่มสอนแต่ตรงนี้เพราะว่ามันจำเป็นเช่นให้ยืนอยู่หน้าชั้นเนี่ยมองหากันใครเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนี่นะครับขอให้จับประเด็นได้เด็กๆไม่มากนะครับเพราะว่าสังเกตเราเปรียบเทียบของเล็กของใหญ่นะต่ำสูงยาวสั้นเปรียบเทียบใช่ไหมน้ำหนักมากน้ำหนักก่อนเรียนเรื่องของน้ำหนักได้สบายเลยนะครับยาวสั้นก็เรื่องของระยะทางนะครับใช่ไหมนิดนิดหน่อยอย่าจับยัดมากเด็กให้แค่ อย่าเพิ่งให้อ่านออกเอาพูดได้ก่อนสื่อการพูดให้ใช่ไหมครับผมว่างั้นนะสื่อสารการพูดให้ได้ซะก่อนนะรับคำสั่งเนี่ยเรื่องของคำสั่งเหมือนกันภาษาที่เป็นคำสั่งคำขอร้องพวกนี้ต้องให้ก่อนไม่งั้นเด็กไม่เป็นเลยนะคำขอร้องคำขออภัยอโทษไม่เป็นเลยนะครับ
จะเห็นได้ว่าหลังๆมานี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เอาแต่ direct sell ไม่ไหวแล้วครับเป็นแต่ direct sell พอแล้วล่ะพี่นะง่ายๆให้เด็กอนุบาลเนี่ยเอาให้หน่อยหรือขั้นประถมเนี่ยใช่นะยัดแต่วิชาการด้านตะวันตกใส่การแข่งที่วิชาการไอ้เรื่องเกรดนู่นนี่น่ะพอแล้วล่ะครับนะเด็กตัวเล็กนิดเดียวคะแนน20นะพอคะแนนเต็มคะแนนเต็มเนี่ยยินดีกับลูกจังเลยพวกนี้แต่การสังเกตและเปรียบเทียบไม่เป็นเนี่ยไปไม่รอดใช่ไหมครับแต่มาความพิเศษมันอยู่ตรงนี้เองนะผมว่านะมนุษย์เราเนี่ยขอแต่ครับปีใหม่เนี่ยจะปฏิรูปก็ปฏิรูปนะครับปฏิรูปความคิดนี่แหละเหนือชั้นกว่าเยอะเลยแมนบอสจะเถียงผมนะเรื่องนี้เถียงผมเอานะปฏิรูปความคิดดีละอย่าไปคิดปฏิรูปอย่างอื่นปีใหม่แล้ว17นี่ย้ำปฏิรูปความคิดแล้วจะพิชิตความสำเร็จนานาประการจบข่าวดีไหมพี่เอาล่ะ ทีนี้ไอ้เจ้าความคิดตรงเนี้ยแน่นอนการที่จะมีความคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีที่ว่าเนี่ยครับมีคำว่าความรู้สึกพิจารณาให้ดีครับความรู้สึกกับคำว่าความสังเกตหรือการสังเกตดีไหมผมว่าการสังเกตเหมาะกว่าเราต้องมีการสังเกตเปรียบเทียบความรู้สึกเข้าท่านะสังเกตเปรียบเทียบก่อให้เกิดความรู้สึกแล้วสรุปได้ความว่านั่นแหละคือความนึกความคิดเราเรียกว่าใจส่งผลให้เกิดคำว่าอารมณ์ความรู้สึกกับคำว่าอารมณ์เนี่ยก็คือเดียวกันนะพี่เห็นไหมความรู้สึกที่ดีมันก็ชอบอารมณ์ชอบก็ต้องเบิกบานโดยปกติแล้วจะเป็นเช่นนั้นใช่นะหรือใครจะว่าไงครับช้าๆหน่อยเรื่องนี้ฟังบ่อยๆครับคลิปพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่เป็นกลุ่มความคิดใหม่นะแล้วก็จะได้น้ำได้เนื้อของมันเองผมว่านะอะไรก็สู้ความคิดไม่ได้ย้ำเนี่ยนะครับ พอเวลาเรามีหลักการคิดมีวิธีคิดเป็นโมเดลความคิดเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นก่อนเล็กๆเนี่ยครับมันจะนำไปสู่สิ่งที่มันใหญ่โตมากกว่านี้อีกนี่แหละครับนะประเทศไทยคนไทยผมบอกว่าปี60เนี่ยฮะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกนี่ผมพูดมาถอยหลังไปก็15ปีละงั้นนะปีนี้เป็นปีที่15แล้วครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีก็ถือว่าเริ่มต้นที่ความคิดนี่แหละครับที่เชื่อมั่นว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะได้ถ้าปรับเปลี่ยนความคิดไม่ได้ไม่เป็นแล้วก็โอ้ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกิดก่อนเนี่ยขอความกรุณาด้วยครับอย่าดื้อดึงนักครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมหมายถึงผู้ใหญ่ที่มีอำนาจด้วยนะครับที่ว่าจะลดนะครับทิฏฐิเนี่ยครับนะมิฉะนั้นแล้ว นะบ้านเมืองมีปัญหาประชากรของชาติที่ด้อยการศึกษาหรือเกิดความยากจนเนี่ยก็มาจากผู้ใหญ่เท่านั้นแหละครับอย่ามาเถียงผมนะผมเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะรู้จักนะครับเรื่องนี้กับขั้วนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าสำนึกนะมันหนักไปครับขอความกรุณาย้อนหน่อยครับมิฉะนั้นแล้วมันก็ได้แต่พูดช่วยกันหน่อยครับเรื่องพวกนี้ผมมีแต่กำปั้นหัวใจผมยังทำเลยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ฉะนั้นเราท่านมีทั้งงบมีทั้งเงินเยอะแยะแล้วไม่คิดทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวแล้วครับเอาละต่อไปนี้ทางราชการทุกโปรเจกต์คำว่าโปรเจกต์คือโครงการเนาะจะใช้เงินสัก1,000 บาทเนี่ยก็ต้องมีตัวหนังสือเป็นโครงการจะทำอะไรทุกๆโครงการถ้าเกิดผลไม่ถึง 60% ผู้รับผิดชอบของโครงการนั้นจะต้องเพราะว่าชื่อโครงการมันต้องมีใครรับผิดชอบใช่ไหมล่ะหน่วยงานไหนรับผิดชอบใช่ไหมครับจึงเรียกว่าโครงการถ้าโครงการนั้นมันใช้เงินเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะครับถ้ามันเกิดผลต่ำกว่า 65% ถือว่าคนที่ดูแลโครงการนั้นไม่มีคุณภาพไม่สมควรที่จะได้รับการโปรโมทให้ทำตำแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นครับนี่นะฮะไม่ใช่ว่าเอาเงินมาใช้มากเท่ากับเท่าไหร่สูญเสียเท่าไหร่ก็ถือว่าเก่งการมันต้องตั้งปรัชญาใหม่หมดครับการสาธารณสุขถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ลดลงไปถือว่าบุคลากรทางสาธารณสุขดันหย่อนคุณภาพได้ไหมเนี่ยหย่อนสมรรถภาพได้ไหมหรือว่าหย่อนสมรรถนะได้ไหมเอาไปคิดกันไม่อย่างนั้นมันไปไม่ไหวครับผู้คนมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นไปโทษนู่นโทษนี่ไปหมดเลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่นะทางด้านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าอะไรล่ะ อย่างเช่นอุบัติเหตุเกิดมามากไปโทษคนเมาใช่ไหมไม่จบหรอกครับใช่ไหมไม่จบหรอกครับมันเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรมันจะไม่ยากอะไรที่จะให้มันขับรถให้มันช้าเนี่ยไม่ให้มันเร็วเนี่ยเขียนไว้บนถนนสิครับติดกล้องไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมความเร็วสปีดลิมิตเขียนบนถนนเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยอย่างเงี้ยถ้าหากว่าจะควบคุมความเร็วต้นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่กระทำเอาไว้พอเกิดผิดก็ไปดักแล้วไปจับความเร็วเกินพิกัดแล้วใครมันจะไปรู้ล่ะชาวบ้านล้านถิ่นเนี่ยฮะเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดครับป้ายสัญญาณจราจรเหมือนกันโค้งไหน